สภาพการใช้ชีวิตของผู้คนในปัจจุบันล้วนเป็นสาเหตุที่บั่นทอนสุขภาพและชีวิตของคนเรามีความเสี่ยงสูงมากที่จะเกิดโรคภัยซึ่งมีสาเหตุมาจาก 1. กระบวนการย่อยอาหารไม่สมบูรณ์มีสารอาหารตกค้างในร่างกาย 2. ได้รับสารพิษที่ปนเปื้อนมากับอาหาร 3. ได้รับเชื้อโรคเชื้อราไวรัสหรือแบคทีเรีย 4. การเกิดอนุมูลอิสระซึ่งมีฤทธิ์ทำลายเซลล์จากปฏิกิริยาเคมีในร่างกายสาเหตุสำคัญทั้ง4ประการนี้ทำให้เซลล์ซึ่งเป็นหน่วยของสิ่งมีชีวิตที่เล็กที่สุดในร่างกายไม่สามารถทำงานได้อย่างมีประสิทธิภาพเซลล์คือองค์ประกอบของร่างกายของมนุษย์นั่นเองซึ่งก็จะกระจายอยู่ทุกอวัยวะทุกส่วนของร่างกายโดยปกติมนุษย์เราจะมีเซลล์อยู่ทั้งสิ้น 60-100 ล้านเซลล์เซลล์ก็มีรูปร่างกลมๆตรงกลางเซลล์ก็จะมีนิวเคลียสภายในนิวเคลียสก็จะเป็นตัวบรรจุโครโมโซมแล้วก็มีออร์แกเนลต่างๆคือองค์ประกอบต่างๆภายในเซลล์ไม่ว่าจะเป็นไรโบโซมเอ่ย ER เอ่ยอีกตัวนึงที่มันน่าสำคัญมากๆคือเป็นตัวปลดปล่อยกระแสไฟฟ้าใช้จ่ายภายในเซลล์นะครับก็คือตัวไมโตคอนเดรียในไมโตคอนเดรียก็จะมีชนิดของเอนไซม์เนี่ยนานาชนิดเลยมีหน้าที่รับอาหารขึ้นมาแล้วใช้กระบวนการเมตาบอลิซึมหรือกระบวนการเผาผลาญเนี่ยปลดปล่อยพลังงานให้ใช้ภายในเซลล์ทั้งหมดเลยหากเราไม่มีเขาหรือมีเขาน้อยนั่นหมายความว่าอายุของเราอายุเฉลี่ยของเราก็จะสั้นตามมาโดยปกติแล้วอายุของคนเนี่ยมันน่าจะอยู่ประมาณ120ปีนะครับแต่โดยเฉลี่ยของคนไทยทั้งหมดของน้ำมันเทศก็อยู่ประมาณ 65-70 ปีนั่นเองแล้วการค้นพบครั้งสำคัญที่ยังประโยชน์แก่สุขภาพของมวลมนุษย์ก็เริ่มขึ้นนักวิจัยผู้เชี่ยวชาญได้ค้นคว้าวิจัยและพัฒนาจนได้ผลิตภัณฑ์เสริมอาหารไบโอไลท์ไบโอไลท์อุดมด้วยเอนไซม์ที่ช่วยดูแลระบบการทำงานภายในร่างกายโดยเฉพาะช่วยให้เซลล์ทำงานได้อย่างมีประสิทธิภาพด้วยคุณสมบัติ4ประการคือ 1. ทำให้กระบวนการย่อยอาหารสมบูรณ์ขึ้น 2.ย่อยสลายสารพิษที่ตกค้างอยู่ในอวัยวะต่างๆของร่างกาย 3. ต่อต้านเชื้อแบคทีเรียเชื้อราและ 4. ต่อต้านอนุมูลอิสระเมื่อเซลล์ได้รับการดูแลจากผลิตภัณฑ์ไบโอไลท์กระบวนการทำงานของร่างกายสมบูรณ์ขึ้นสุขภาพดีๆก็ตามมาทั้งหมดนี้เกิดได้จากไบโอไลท์ที่ให้ชีวิตใหม่กับทุกคนลุงก็คือเพิ่งหายป่วยสมัยนะคะหรือคุณลุงใหม่นะคะครับหายป่วยจากการเป็นอัมพฤกษ์ที่บอกว่านอนอยู่บนเตียงใช่ไหมคุณป้านอนอยู่บนเตียงนี่ประมาณกี่ปีคะโอ้เป็นแต่ปี46เป็นตั้งแต่ปี46 5ปี6ปี6ปี6ปีนะจ้ะนะคะคุณป้าคะ6ปีคุณลุงทำอะไรที่ไม่ได้บ้างคะทานข้าวแบบใช้มือตัวเองได้มั้ยคะเมื่อแรกอ่ะตอนแรกตอนที่เป็นอ่ะไม่ได้ไม่ได้เลยป้อนต้องป้อนอย่างเดียวต้องช้อนกรอกน้ำกรอกครับค่ะเวลาลุกพยุงต้องพยุงใช้ไม้เท้ามั้ยคะตัวตอนนั้นยังไม่ได้ใช้ยังไม่ใช้เพราะว่าต้องพยุงมีคนจุงตลอดก็คือทำอะไรไม่ได้ไม่ได้เลยต้องพยุงเอาลุกเอาขึ้นป้อนข้าวป้อนน้ำเดินได้มั้ยฮะตอนนั้นไม่ได้เดินไม่ได้เลยจะลุกขึ้นมานั่งก็ไม่ได้ไม่ได้ตอนนี้คุณลุงพูดได้หรือยังคะไหนเห็นมีรูปให้ดูนะคะพูดได้พูดได้แต่ไม่อันนี้เป็นบ้าทองหล่อนะครับบ้าทองหล่อนี่คุณลุงใหม่นะคะคุณลุงใหม่บ๊ายบายหน่อยตอนนี้คืออาการดีขึ้นแล้วครับค่ะโอ้เห็นแล้วน่าชื่นใจนะฮะคุณลุงมีอาการดีขึ้นอย่างนี้ตั้งแต่เมื่อไหร่คะ3วันหลังจากที่ได้รับประทานไบโอไลท์ให้ใช้ผลิตภัณฑ์ไบโอไลท์ไปได้3วันใช้ได้3วันเหรอ3วันปุ๊บคุณลุงก็เริ่มเดินได้พอ5วันปุ๊บคุณลุงเริ่มพูดได้จากเดิมพูดไม่ได้เดินไม่ได้นะเข้าห้องน้ำเองไม่ได้ค่ะทราบว่าตัวเองเป็นฤาษีดวงได้ไงคะเพราะว่าน้องไปหาหมอหรือยังไงก็ไปหาหมอด้วยอะค่ะแล้วก็เราจะสังเกตด้วยตัวเองถ่ายไม่ค่อยออกท้องอืดบ่อยอะไรท้องอืดถ่ายไม่ค่อยออกอะไรคะเป็นกระเพาะแล้วก็เป็นไมเกรนกระเพาะไมเกรนฤาษีดวงล่าสุดที่เป็นมากๆคือถ่ายแล้วมันเป็นเลือดออกมาประมาณพฤษภาเนี่ยค่ะคือ
เป็นติ่งออกมาเลยอ๋อเราเห็นเองเลยใช่ใช่แต่ตอนนี้หายแล้วใช่ไหมใช่ค่ะเพราะว่าน้องทานมาประมาณอาทิตย์หนึ่งอาทิตย์หนึ่งเลยรู้สึกด้วยตัวเองว่าจะเข้าห้องน้ำปกติอาทิตย์เดียวอาทิตย์ยังไงคะวันนึงสองแคปซูลสองแคปซูลเช้าก่อนนอนแล้วก็แผลนี่เยอะไหมคะมันจะเป็นแผลข้างในรองช้ำแล้วมันก็อักเสบข้างในแล้วก็จะเป็นหนองแล้วก็อาทิตย์กว่ามันก็ลามขยายวงกว้างจนทั้งผมต้องไปผ่าโรงพยาบาลไปโรงพยาบาลไปผ่าตัดที่ขาเพื่อทำความสะอาดแผลนะครับเมื่อเปิดแผลแล้วแผลมันเกิดวงกว้างขึ้นหมอก็เกรงว่าจะทนพิษบาดแผลไม่ไหวครับก็แนะนำให้ผ่าตัดจำเป็นต้องอาจจะต้องผ่าตัดในอีกประมาณสักหนึ่งสัปดาห์นี่มั้งครับตอนนั้นรู้สึกไงบ้างคะโอ้จะต้องผ่าตัดแล้วโอ้โหกลัวมากครับกลัวโดนตัดขาแล้วเป็นยังไงบ้างครับลองทานกลัวแรกแล้วสองสามวันรู้สึกตอนแรกแผลจะเป็นน้ำเหลืองเยอะนะฮะพอทานได้สักสามวันเนี่ยแผลจะแห้งขึ้นก็อีกอาทิตย์นึงไปให้หมอดูเขาบอกโอ้แผลดีขึ้นเยอะแห้งในที่สุดก็ไม่ต้องมีการผ่าตัดเกิดขึ้นไม่ต้องตัดขาตอนนี้ดีขึ้นมากเลยเพราะว่าตอนนั้นเนี่ยทั้งเท้านี่เลยทั้งหนังเท้านี่เลยฮะกว้างแผลกว้างมากกว้างมากแล้วเลือดออกตลอดครับแล้วข้างบนนี้เป็นแผลเวอะหวะตลอดตอนนี้แห้งแล้วเห็นเอ็นเลยก็สังเกตได้ว่าเท้าเลยจะแห้งขึ้นตอนนี้คือเดินได้ตามปกติตามปกติครับมีตอนที่ตรวจเจอเนี่ยมีอาการแจ้งตอนไม่มีโรคแจ้งตอนไม่ต้องไม่ต้องจากว่าโรคตับมีแต่โรคตับโรคนี้โรคเดียวเลยครับนั่นจะแน่นหน้าอกอันนี้นี่คืออาการครับแน่นหน้าอกไปทำงานมันจะเหนื่อยเหนื่อยมากๆเลยเราทำงานเหนื่อยเหลืองเหลืองตาเหลืองครับมีแรงไหมไม่มีแรงแรงก็พอมีอยู่แต่มันหายใจไม่ทั่วท้องนะครับมันจะเหนื่อยมากๆมันผิดสังเกตนะครับจะกินอาหารเข้าไปกินอะไรนิดๆหน่อยเข้าไปนี่ท้องนี่มันจะแน่นเลยแน่นหน้าอกมันต้องตับโอ้แน่นต้องตับครับแน่นต้องตับแน่นมากไปห้ามหมอมันก็บอกว่าเป็นโรคตับแล้วก็น้ำท่วมปอดมีน้ำท่วมปอดแทรกหมอวันครับวันนี้คุณช้างก็กินไบไลท์ผมเห็นผูกผมตายก็เลยตัดสินใจกินเพราะกลัวว่าตัวเองก็เป็นโรคเดียวกันครับกินยาผมเห็นผูกแล้วกินยาแผนโบราณมันไม่ดีขึ้นอยู่ได้ประมาณ3เดือนแกก็ตายแล้วหมอบอกไหมว่าคุณช้างพอป่วยเป็นอย่างนี้แล้วจะอยู่ได้นานหมอพูดกับเราไหมก็ไปเดือนต้องเดือนก็คือเริ่มกินตั้งแต่เดือนพฤษภาเดือนพฤษภาตอนนี้กินไปแล้ว5เดือนสุขภาพเป็นยังไงบ้างก็กินไบโอไลท์เข้าไปดีขึ้นมากๆก็ภายในเดือนนึงนี่กินไบโอไลท์หมดไปสี่กระปุกรู้สึกว่าร่างกายดีขึ้นมากครับมันเป็นอาหารเสริมแล้วก็ไม่เชื่อก็ใหญ่รบกูนะครับจริงๆสุดยอดสวัสดีครับสวัสดีครับครับคุณผู้ชมครับวันนี้เรามาอยู่กันที่จังหวัดจันทบุรีแล้วเมืองกุลมานะวันนี้เราจะมาพูดคุยกับผู้ที่ทานไบโอไลท์แล้วเห็นผลว่ามันดีอย่างไรบ้างวันนี้เดี๋ยวเราจะได้รู้กันแล้วนะครับครับก่อนอื่นต้องให้พี่แนะนำตัวเองก่อนนะฮะค่ะชื่อสายฝนค่ะรับสิริค่ะพี่สายฝนนะฮะคือพี่สายฝนเนี่ยป่วยด้วยโรคอะไรฮะคุ้มกันบกพร่องค่ะคุ้มกันบกพร่องพี่สายฝนเป็นมานานหรือยังฮะประมาณ4ปีแล้วค่ะ4ปีก็ประมาณตั้งแต่ปี51ถูกไหมฮะตอนนั้นเนี่ยอาการเป็นยังไงบ้างฮะก็ทีแรกเราก็ไม่รู้ก็คิดว่าเราคันแบบครับคันมาก่อนใช่มั้ยฮะคันมาก่อนนะคิดว่าอยู่กับสวนคิดว่าแพ้ค่ะหรือว่าแพ้ยาคันตอนนั้นเนี่ยมีตุ่มอะไรขึ้นมีตุ่มเม็ดๆๆแล้วก็ไปหาหมอโรคผิวหนังค่ะครับแล้วก็หมอก็ชวนตรวจเลือดใช่มั้ยก็เลยเจอค่ะครับแล้วช่วงแรกๆนี่พี่สายฝนดูแลตัวเองก็ทีแรกก็ไปหาหมอโรงพยาบาลครับครับหมอก็ให้ตรวจเลือดตรวจอะไรดูแล้วก็หาโรคแทรกซ้อนอื่นๆค่ะแล้วก็หมอก็นัดกินยาแล้วก็พอดีพี่สามารถนะแล้วก็แนะนำไบโอไลท์อันนี้ให้กินกินทั้งแรกแล้วกินจนแบบกลืนไม่ได้คือแรกจะเป็นเม็ดๆเท่ากลืนได้ก็ละลายน้ำให้กินจน
แบบทุกชั่วโมงเลยครับทุกชั่วโมงเลยทุกชั่วโมงเลยชั่วโมงละเราเม็ดกินทุกอากินก่อนจะมาเจอเวลานี้พี่สายฝนอาการที่เคยเป็นหนักที่สุดกับตัวเองนี่เป็นยังไงบ้างฮะคือกินก็ไม่ได้กินไม่ได้เลยอะไรนอนก็ไม่ได้ไงทุรนทุรายแบบไปโรงพยาบาลตลอดเลยครับโรงพยาบาลตลอดคือแบบภูมิเราต่ำมากไหมเราไม่รู้จริงจริงที่แรกเราก็ยังรับไม่ได้ด้วยอะไรเงี้ยมันก็คิดว่าเราต้องตายแน่อะไรเงี้ยนะเราก็เลยแบบแบบสามารถก็บอกว่าสู้ชีวิตอะไรเงี้ยเลือดบางแล้วไม่กินช่วยได้อะไรเงี้ยครับคือตอนนั้นเนี่ยพี่สายฝนคือท้องมากตอนนั้นเนี่ยลักษณะของผอมมากเลยผอมมากแล้วตอนนั้นจากปกติพี่น้ำหนักเท่าไหร่ฮะน้ำหนัก60แล้วตอนนั้นพอลงมาแล้ว53ครับคุณผู้ชมฮะนี่คือหลักฐานการตรวจร่างกายของพี่สายฝนว่าในตอนที่ได้รับเชื้อภูมิคุ้มกันบกพร่องนั้นนะฮะมาดูกันนะครับว่าน้ำหนักตอนนั้นของพี่สายฝนนะครับตอนนั้นเนี่ยเดือนธันวา2551นะที่ตรวจเจอใหม่ๆนะครับพี่สายฝนมีน้ำหนัก58กิโลกรัมนะฮะส่วนสูง154และก็ค่า CD4 ตรงนี้นะฮะปกติเนี่ยร่างกายของเราตอนแข็งแรงจะอยู่ที่ระหว่าง400ขึ้นไปนะแต่ว่าฮะตอนที่พี่สายฝนตรวจเจอในตอนนี้ค่า CD4 ตอนนี้เหลืออยู่ที่6ฮะคุณผู้ชมจาก400ฮะถูกต้องนะครับเรียกว่าคือค่าคือไม่รับแล้วคือภูมิต้านทานโรคเนี่ยไม่มีแล้วนะฮะก็ตอนที่พี่สายฝนตรวจพบเชื้อและก่อนที่จะมาเจอไบโอไลท์เนี่ยระยะเวลานานไหมฮะไม่นานจ้ะพอรู้ว่ามีเชื้อครับพี่สามารถเอามากินเลยก็คือยังอยู่ในช่วงที่เพิ่งตรวจพบถูกไหมฮะครับแต่ยาแพทย์ปัจจุบันเนี่ยพี่สายฝนก็ทานด้วยถูกไหมฮะคือทานก็คู่กันไปใช่ไหมฮะคู่กันไปคือว่ายาต้านเราต้องกินทุกวันคือเราหยุดไม่ได้ฮะนะฮะหลังจากที่พี่สายฝนได้เจอไบโอไลท์แล้วนะครับทำไมพี่สายฝนถึงยอมรับและเลือกทานไบโอไลท์ครับก็กินแล้วสบายอ๋อสบายคือครับวันไหนเรารู้สึกว่าปวดหัวไม่สบายอะไรเงี้ยพอกินแล้วก็สบายพี่สายฝนทานยังไงฮะทานยังไงตอนเช้า3เม็ดเช้า3ก่อนอาหารก่อนอาหาร3เม็ดเช้า1ชั่วโมงครับมื้อต่อไปฮะมื้อต่อไปก็เมื่อก่อนกินสามเวลาครับตอนที่ป่วยเยอะๆกินพอตอนนั้นกินทุกชั่วโมงแล้วมาก็กินสัก3ชั่วโมงกินแล้วมาตอนนี้เราดีขึ้นเยอะก็กิน3เม็ดหลังจากที่ครับผมหลังจากที่พี่สายฝนนะฮะทานไบโอไลท์แล้วครั้งแรกเนี่ยนะครั้งแรกที่ทานเข้าไปแล้วรู้สึกถึงการเปลี่ยนแปลงของตัวเองเลยนานมั้ยฮะก็ไม่นานนะดีขึ้นแบบรู้สึกตัวเองเลยอ่ะว่าเราดีขึ้นอ่ะเหมือนเราอยากไปทำงานเลยอ่ะร่างกายกระปี้กระเป๋าเลยแต่คนก็ทักว่าเราร่างกายยังแย่นะตาได้ยังสูบสีแต่ใจเราอยากไปทำเหมือนเรามีแรงแล้วแหละมีแรงกลับมาแล้วแหละเรื่องจริงนะอันนี้พูดเรื่องจริงนานไหมฮะกว่าที่พี่สายฝนจะรู้ว่าเนี่ยตัวเองเนี่ยรู้สึกได้ถึงความเปลี่ยนแปลงแล้วก็กี่วันไม่นานนะกี่วันเดือนสองเดือนเนี่ยสองเดือนมันก็ไม่นานแบบภูมิเราต่ำมากอ่ะครับจับเหลือ6ใช่ไหมครับจับเหลือ6นะฮะบอกว่าไม่หลอดแล้วแหกตาดูแล้วอ่ะและหลังจากที่พี่สายฝนได้เจอไบโอไลท์พี่สมิธก็ทานมาเรื่อยๆเลยทานสม่ำเสมอมาเรื่อยๆคุณผู้ชมฮะตอนนี้ผลที่ผมได้พูดครั้งนึงว่าจะมาดูกันนะครับว่าหลังจากที่พี่สายฝนเนี่ยได้ทานไบโอไลท์แล้วนะฮะตอนนั้นเนี่ยนะฮะเดือนธันวา2551ค่า CD4 ตอนนี้เหลือที่6นะฮะทีนี้มาดูกันนะครับว่าหลังจากที่พี่น้ำฝนเนี่ยได้ทานผ่านไปนะครับตอนนี้ปี2555ลองทายก่อนไหมจาก6นะ CD4 เท่าไหร่อ่ะคุณฉัตรลองทายคนปกติ400ใช่ไหม400กว่าถึง 1,000 ฮะผมก็ว่า400ไม่ผิดฮะผิดเลยแหละฮะพี่สายฝนนะฮะตอนนี้ค่า CD4 ในปีนี้นะครับอยู่ที่552แล้วคุณผู้ชมก็คนปกติถูกต้องใช่ไหมถูกต้องนะฮะจะเรียกว่าแบบนี้ก็ได้นะฮะแล้วมาดูค่าอื่นนะครับค่าไวรัสโหลดนะตอนนี้ถ้าคนที่มีภูมิคุ้มกันบกพร่องนะครับค่าตัวนี้นะฮะจะเป็นแสนเลยแต่ว่าพี่สายฝนตอนนี้เหลือที่20นะคุณผู้ชมโอ้โหแม่คือค่าที่ใกล้เคียงกับคนปกติเลยยังแข็งแรงกว่าคนปกติด้วยซ้ำนะฮะนี่คือหลักฐานยืนยันการตรวจทางการแพทย์แล้วว่าพี่สายฝนนะครับหลังจากที่ได้ตรวจพบเชื้อแล้วและทานไบโอไลท์แล้วปรากฏว่าผลเป็นอย่างนี้จริงๆนะฮะคือ4ปีเท่านั้นเองนะครับที่พี่สายฝนเนี่ยกลับมามีสุขภาพร่างกายที่แข็งแรงได้เหมือนคนปกติแต่ว่า4ปีนี้คือค่าปกติแต่ว่าระหว่างนั้นเนี่ยพี่สายฝนก็แข็งแรงมาเรื่อยๆนะฮะโอ้โหนี่คือพี่สายฝนบอกว่าเป็นปาฏิหาริย์ในกระปุกเลยก็ว่าได้ถูกมั้ยฮะ
เรียกได้ว่าตอนนี้เข้าสวนทำสวนได้ปกติเลยนะฮะคือต้องบอกว่าเราเนี่ยนะฮะคือพี่สายฝนตอนนี้คือไม่รู้เลยว่าเป็นผู้ที่มีโรคภูมิคุ้มกันบกพร่องวันนี้ฮะได้พูดคุยกับผู้ที่ใช้จริงแล้วนะครับก็อยากพี่สายฝนฝากถึงคุณผู้ชมทางบ้านนิดนึงฮะค่ะก็ขอแนะนำค่ะไปเอาอะไรอันนี้นะคะครับผมคือเบาหวานก็ดีนะคะกินแล้วก็แผลหายค่ะความดันก็ไม่มีครับเชื้อปกันบกพร่องก็ดีขึ้นครับดีขึ้นมากๆเลยค่ะนี่ฮะนี่ก็ขอแนะนำค่ะครับการได้มอบสิ่งที่ดีที่สุดเพื่อช่วยเหลือทุกชีวิตที่ทรงคุณค่าให้ได้มีสุขภาพที่ดีขึ้นโดยปราศจากโรคภัยไข้เจ็บคือที่สุดของความภาคภูมิใจไบโอไลฟ์ดีที่สุดสำหรับชีวิตคุณไบโอไลฟ์ The best for your life